พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโรงงานผลิตพืชเพิ่มมูลค่าสมุนไพรประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องสมุนไพรแต่น่าเสียดายที่ยังไม่สามารถขยายตลาดการส่งออกได้มากส่วนหนึ่งเพราะปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและความไม่สม่ำเสมอของปริมาณสารสำคัญต่างๆครับแต่ตอนนี้เรามี Plant Factory หรือโรงงานผลิตพืชที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้แล้วค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินโครงการ Big Lock และสนับสนุนงบประมาณแก่สวทช.จัดทำโรงงานผลิตพืชหรือ Plant Factory ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีตั้งเป้าผลิตสารสำคัญพืชสมุนไพรสะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้างเทคโนโลยีนี้ปลูกพืชในระบบปิดมีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นแสงอุณหภูมิแร่ธาตุต่างๆใช้แสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งเลือกสีความยาวคลื่นแสงให้เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิดได้ช่วยให้พืชเช่นสมุนไพรสร้างสารสำคัญหรือสมบัติพิเศษตามความต้องการอีกทั้งยังปราศจากเชื้อโรคและแมลงไม่ต้องใช้สารเคมีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000